ันคอนะครับเอาละครับแล้วนี่คือบรรยากาศสดๆครับทางทบ5 HD1 ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกตรงนี้นะครับเดินลงสู่สนามแล้วครับแต่เดี๋ยวเราไปติดตามเป็นพิธีการก่อนเริ่มเกมมันก่อนนะครับใครส่วนตอนนี้ครับสุพรรณบุรีกำลังต้องการ3แต้มเต็มๆเท่านั้นในเกมนี้นะครับสำหรับทางลูกทีมของอเดบายโยกาเดโบครับประธานสโมสรนะครับอย่างคุณฟลุ๊กธนวัฒน์ส่วนอเดบายโยกาเดโบใน46ปีนะครับความสำคัญเกมนี้อย่างที่คุณสุรชัยเรียนไปนะครับ3แต้มฝั่งไหนได้เนี่ยโอกาสแตกต่างกันเลยนะครับเจ้าถิ่นได้เพื่อลุ้นติดท็อป4นะครับชมความมันของไทยลีกไปพร้อมๆกันครับทางทรบ5 HD1 เกมเริ่มแล้วครับเจ้าถิ่นราชบุรีมิตรผล FC ครับบุกจากซ้ายไปขวาอยู่ในชุดเสื้อส้มกางเกงขาวถุงเท้าส้มครับส่วนทีมเยือนครับสุพรรณบุรี FC บุกจากขวาไปซ้ายชุดกรมท่าทั้งชุดครับเอาครับขวาทั้งคู่ครับทั้งลองจิวและโรเลอร์โรเลอร์ข้ามไปลองจิวจ่ายมาปฐมฉายด้วยขวาดูดีแม่โอกาสแรกที่ได้ยิงครับนี่ครับมิดฟิลด์วัย32ปีครับปฐมชัยเสือสกุลได้ลุ้นเลยครับแต่ข้ามคานออกไปโอ้โหเรียกเสียงเฮจากแฟนๆในมิตรผลสเตเดียมเลยครับกฤษณนนท์ศรีสุวรรณโอ้โหแล้วตรงนี้มายังไงครับโล่งเลยซิมิลองจิวซิมิลองจิวดวลกับอาเลฟแต่หนีได้ลองจิวหักเข้ามาแล้วเข้าซองของแพทริกเดโต้โอ้โหเริ่มมานี่คนละตุ๊บ2ตุ๊บแต่ดูเหมือนกับจะว่าจะเป็นราชันขึ้นหน้ามาเป้าหมายอยู่ที่คนนี้ครับไคออนมงสกัดได้แล้วอาซัมซาวจับได้ด้วยซ้ายโอ้โหลูกนี้บอลมันติดเท้าเกินไปครับยิงด้วยซ้ายบอลออกหลังไปบอลเก็บตกมาตรงนี้นะครับทางเรโดอาซัมซาวครับทุ่มเร็วเลยลองจิวดีดมาจะให้คาราบุเอ้ครับปานเดชามาช่วยไว้ได้โอ้โหแล้วมาเลยครับมาแบบแม่ควักมาแบบไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลครับลอเซมี่คาราบุเอ้รับใบเหลืองแรกของเกมไปครับโอ้โหนี่น่าจะเป็นผู้ตัดสินที่ควักใบเหลืองออกจากกระเป๋าเร็วที่สุดจังหวะหนึ่งที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตเลยนะฮะเนี่ยมันจะโอ้โหแต่ว่าจริงๆเนี่ยฮะต่อหน้าต่อตาครับอาจารย์สงกรานต์ครับยันเข้าไปที่บริเวณเข่านะฮะของทางปานเดชาเงินประเสริฐครับลอเซมี่คาราบูเอรับใบเหลืองไปแบบรวดเร็วว่องไวครับทราบกันแล้วครับตัวรุก3คนของราชบุรีนี่ไปได้ทั่วหมดครับนี่ครับคนนี้อยู่ตรงนี้ครับลองจิวแต่หนีมาถือว่าลองจิวให้ช่องนี้แล้วซ้ายมีพื้นที่แล้วครับคาราบูเอ้มองข้างในเปิดโค้งมาแล้วเลยมาหมดยิงตรงนี้โอ้โหนี่ครับแม่มันยิงไม่ถนัดครับสิริโชคกันหนูบอลมันไม่มีน้ำหนักเข้ามือเล่นกับปฐมชัยปฐมชัยเปิดขวาโอ้โหลูกนี้สวยมากเอาแล้วครับธนาเศษหักมาแล้วได้แปะด้วยขวาเอ้าเข้ามือแล้วต่อต้องตัดคุมอีกทีครับซีเวนลองจิวแม่แพ้ทำแนวนี้ตัดผมมาใหม่วัยรุ่นเชียวนะฮะครับปานเดชาให้มาล็อกสวยครับแล้วจ่ายตรงนี้พื้นที่เพียบเลยครับอาซัมเซาอาซัมเซาให้มาที่ไคออนปล่อยครับชัยพลคืนมาไคออนไคออนตัดเข้ามาไหนไม่ได้ยิงเลยครับจับลั่นไปแบชินยองด้วยขวาบอลพุ่งเอ้าโอ้โหกำพลแม่ลูกนี้มือไม้อ่อนครับยิ้มเขินเลยครับดีว่าบอลไม่ตรงกรอบครับข้ามคานไปโอ้โหแบชถ่ายบอลไปที่สุพรรณครับมองข้างในจ่ายเอ้าไม่แม่นครับดีว่าประสิทธิ์มาช่วยเก็บได้อ่าแล้วครับไปพื้นที่ครับประสิทธิ์จันทุมให้ช่องนี้โอ้โหมันง่ายไปหน่อยเอายังได้ทีนึงจิ้มมาในกรอบเขตโทษด้วยขวาดูนี่โอ้โหข้ามขาดีครับโอ้โหลูกยิงของแบชินยองครับโอกาสครั้งที่2ครับของแบชินยองครับอ้าวจังหวะนี้โอ้โหหมุนสวยครับธนาเศษไปต่อครับแล้วดีดให้ไปตามทางเลยครับลองจิวให้ตรงนี้ธนาเศษหลุดไปธนาเศษมีเวลาเปิดเข้ามาเอาเดโต้ไปไม่โดนแล้วแปลนี่เรียบร้อยเลยครับโอ้โห1ต่อ0ไปแล้วครับจังหวะผิดพลาดของแพทริกเดโต้และเป็นคนนี้เจ้าเก่าครับฟิลิปโรเลอร์ลูกนี้ต้องให้เครดิตกับทางธนาเศษสุจริตเต็มๆครับแล้วฟิลิปโรเลอร์ครับประตูที่14ของเขาในซีซั่นนี้ครับสุดโชคครับคืนไปปฐมชัยค่อยๆถ่ายหนีมาสวยครับจังหวะนี้ให้ช่องนี้ไปแล้วครับความเร็วตรงนี้ครับหลุดมาคนเดียวซิเวนลองจิวลองจิวแปะติดเดโต้โอ้โหซุปเปอร์เซฟครับเอายังได้ทีนึงยังไม่พ้นขีดอันตรายครับลองจิวหักมาจ่ายติดยังได้ทีครับ3ดาบไปแล้วครับลองจิวเปิดเข้ามามงได้ครับเอเลฟเล่นการปานเดชาขวาสุดไปแล้วครับราเชลปาติกราเชลครับแอบมาอยู่ตรงนี้ดวลกับเกียรติศักดิ์
เปิดโค้งมาแล้วใครเอาได้บอลลูนี่โอ้โหปัดแล้วข้ามคายครับโอ้โหโอ้โหราชบุรีครับจากจังหวะเกือบได้ต่อเนื่องมาจนถึงตรงนี้เกมไม่หยุดเลยจนเกือบจะเสียครับจากจังหวะนี้ของเฮริสันไคออนครับกำพลครับปฐมอัศคุณยังยอดเยี่ยมครับนี่ฮะมงลงพื้นกำพลสปริงข้อเท้าปัดด้วยมือซ้ายครับบอลเปิดจากพาทริกไรเชลนี่ครับลุควูดเลนตอนนี้ทดเจ็บครบแล้วนะครับแล้วผู้ตัดสินครับคุณสงกรานต์บุญมีเกียรติก็เป่าจบเกมในครึ่งเวลาแรกที่มิตรผลสเตเดียมนะครับราชบุรีมิตรผลออกนำสุพรรณบุรี FC ทีมเยือนไป1ประตูต่อ0ครับได้ประตูจากฟิลิปโรเลอร์นะครับในนาทีที่34ครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกเร้าใจนะครับครึ่งแรกที่นี่ครับเนี่ยสบายๆในลีกครับมีลุ้นถึงท็อป4ด้วยซ้ำไปครับถ้าได้3แต้มในวันนี้เอาละครับเกมเริ่มในครึ่งหลังครับผู้สินคุณสงกรานต์บุญมีเกียรติให้สัญญาณเริ่มเกมแล้วครับสลับฟังกันครับแฟนในสนามมิตรผลนี่เฮกันหึ่มใหญ่เลยครับอ๋อครับสิริโชคมาที่ให้มาสวยมากเกียรติศักดิ์ยิงแล้วฉลับลูกนี้ออกหลังไปเตะมุมเท่านั้นครับโอ้โหต้องให้เครดิตทางเอเลฟวิลล่าเลยนะครับมาสุพรรณทองสงนี่เก๋ามากนะครับกัปตันทีมสุพรรณมาขวางผู้เล่นบอกไม่ให้ประท้วงเลยครับไปต่อครับอัศมสาวเปิดพุ่งไปราเชลมงได้แล้วหนุนมาที่ฟาดเลยครับไคออนโอ้โหลูกนี้ครับรับใบเหลืองมาบัดมานี่ขอจักรยานอากาศสักทีครับธนาเศษเปิดขนานเส้นมาแล้วมาครับฟิลิปโรเลอร์โอ้โหครับโผล่มาตรงนี้แล้วมาดูความเร็วของแกครับดูความเร็วของแกฟิลิปโรเลอร์ล็อกทีหนึ่งแล้วล็อกอีกทีหนึ่งแล้วเปิดได้ไหมหักกลับมาตรงนี้ไม่มีใครครับมีปานเดชาเอ้าแล้วเสียบอลปานเดชาจิตปัญญาให้ไปดีลองจิวคืนมาคาราบูเอจบกันไปครับกสิเดชมาแล้วกสิเดชดึงรอเพื่อนให้แบชินยองกสิเดชครับขวามาที่ไคออนไคออนดวลกับเกียรติศักดิ์เปิดโค้งติดเกียรติศักดิ์กลับมาที่ไคออนอีกทีเบิ้ลให้ในตรงนี้เปิดเข้ามาสกัดได้ครับโอ้โหแม่ลูกนี้อ่านขาดเลยครับปวีตันทเตมีแล้วชนกันกลางอากาศครับเก็บลงสวยครับคาราบูเอไปต่อครับลอสเซมี่คาราบูเอ่บาร์ดี้ฟิลิปโรเลอร์โรเลอร์มาที่คาราบูเอ่เล่นกับจิตปัญญาเบิ้ลให้ปาติโยลูกมันได้กรอบเขตโทษปาติโยยิงติดบล็อกโอ้โหลูกนี้นี่เซฟสวยงามจริงๆครับสุพรรณทองสงปาติโยครับลงไปอยู่ในสนามไม่สายสุดมาที่ลองจิวดูครับทักษะแกปาติโยให้คาราบูเอ่จ่ายมาเกียรติศักดิ์ด้วยขวาโอ้โหนี่ครับขวาก็ต้องยิงครับแล้วยิงเสร็จโอ้โหยับเก็บบอล2ได้ครับแบชินยองให้มากาซิเดตอ่านพลาดดีครับแล้วไคออนต้องมาช่วยแล้วไปแล้วครับไคออนเหลี่ยมดีกว่า 3-3 ตรงนี้ครับไคออนข้างในมีอัสซาทางขวามีกาซิเดตให้มาครับกาซิเดตแล้วคืนมาตรงนี้ปานเดชาโอ้โหเป็นอภิสรเป็นอภิสรครับขออภัยยังมีโอกาสครับเอาครับอภิสรมองข้างในเปิดโค้งไปเสาสองแล้วแม่นด้วยครับสุพรรณมงตั้งเข้ามาลอยโมงตัวนี้ไคออนแล้วข้ามคานครับโอ้โหลูกสูตรของสุพรรณทำได้ดีแต่ไคออนมงข้ามคานมองมาในกรอบเขตโทษน้องจิวเปิดโค้งมาแล้วได้มงด้วยครับโอ้โหเป็นปาติโยมงคนเดียวเลยครับแต่ว่าบอลถากเสาออกไปแล้วครับแล้วสุพรรณเปิดขึ้นมาโอ้โหวิ่งหน้าตั้งมาเลยครับสกุลชัยหักมาตรงนี้แล้วเลยไปหมดแล้วยังได้อยู่กสิเดชดีดบ้างเข้ามือกำพลครับบอลสุดท้ายพยัคฆ์ปฐมชัยเปลี่ยนมาซ้ายเอาลงสวยครับลองจิวตัดเข้าในลองจิวตัดเข้าในอีกทีนึงแล้วด้วยขวาบอลพุ่งโอ้โหนี่ครับซุปเปอร์เซฟเลยครับปฏิกเดโต้ถ้าลูกแบบนี้ถ้าเขาเห็นมาตลอดมองถึง3คะแนนได้เลยครับแต่ประตูแรกต้องมาก่อนครับโอ้โหแล้วเจอผักตรงนี้ครับโอ้โหจังหวะขึ้นไปมองเอเลฟครับแล้วคนที่นอนยังไม่ลุกเนี่ยเป็นผู้เล่นของราชบุรีครับไคออนนี่โวยเลยครับว่าถ่วงเวลาครับผมกลัวจะเป็นปวีเหลือเกินครับอ้าวจังหวะนี้อาแล้วครับมีพื้นที่แล้วกสิเดชให้มาทางขวาโล่งเลยครับราเชลมองข้างในเปิดโค้งเข้ามาแล้วได้มงอีกโอ้โหไม่รู้จะยังไงแล้วครับแบริสันไคออนโอ้โหไคออนครับโอกาสทั้งเท้าทั้งศีรษะของเขาในเกมนี้นับที่ผมเห็นรวมๆต้องมี4ครั้ง5ครั้งอะแต่เอาเข้ากรอบไม่ได้สักลูกเลยครับนี่ฮะก็ได้มงแบบเดียวๆแล้วตัวประกบก็ห่างแต่ว่าก็ยังเขกข้ามขานครับโอ้ไคออนมีไรเชลอ้อมหลังมาแต่อ้อมไปสวยครับไคออน
หักเข้ามาแล้วติดโอ้โหสุดท้ายบอลโดนเอเลฟออกข้างไปลูกทุ่มครับมาพยายามแล้วพยายามเล่าครับทางสุพรรณบุรีก็ยังเอาชนะเกมรับของราชบุรีไม่ได้ครับไฟกันมันเหลือเกินครับปวีกับทางงอไคออนแล้วจบเกมไปเลยครับผู้ตัดสินและเป่าจบเกมตรงนี้ครับคุณสงกรานต์บุญมีเกียรติครับทีมมิตรผลสเตเดียมครับราชบุรีมิตรผล FC ครับเอาชนะสุพรรณบุรี FC ไป1ประตูต่อ0ครับโดยได้ประตูจากทางฟิลิปโรเลอร์ในนาทีที่34นะครับทำให้ราชบุรีมิตรผลเนี่ยขึ้นมาเป็น44แต้มแซงสมุทรปราการขึ้นไปเป็นอันดับ6ครับก็สุพรรณบุรียังต้องหนีตกชั้นต่อไปนะครับใน3นัดที่เหลือครับและนี่คือทั้งหมดของไทยลีกนัดที่27ครับวันนี้คุณสุรชัยวงศ์บัวขาวและผมสุภชัยอนุมาตรรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ